สวัสดีเมื่อเช้าสเตปกี้นะครับนี่อยู่กับนดุลแล้วก็โยโย่ค่ะและนี่คือรายการสเตปกี้ฮะรายการที่พูดการรีวิวถือรูปใหม่จริงฮะคุณโยโย่เพราะเรานั้นทำไมฮะไม่มีพักไม่มีพวกด้วยฮะแต่วันนี้ฮะเรามี2ตัวที่แน่นอนว่าคล้ายกันมากเลยจะบอกว่าเราเชียร์ใครเพราะเราขายก็ไม่ได้เพราะเรามีขายทั้ง2ตัวเลยค่ะนะฮะพี่แต่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะซื้อเท่านี้ก็พอหรือว่าจะเพิ่มไปดีในมือของคุณโยโย่นั่นคือ Oppo Find 7A ฮะค่ะซึ่งมีขนาดเท่ากับในมือนดุลที่ชื่อว่า OnePlus One ฮะโค้ดเนมอร่อยมากคุณโยโค้ดเนมชื่อว่าเบคอนโอ้โหคุณละหิวเลยนะฮะอะไรนี่คือหน้าตานะฮะของล็อกสกรีนนะฮะของทางไซยาโนเจนนะฮะและนี่คือ Color เอสเองฮะเราจะปลดล็อกด้วยกันนะฮะค่ะละคุณโยขอบคุณมากที่มาช่วยนดุลทำรีวิวในวันนี้ด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่าคุณโยก็หายสักพักนึงนะฮะสนุกไหมฮะเสพกิ๊กเฮฮาดีนะฮะเอาละทั้งสองตัวเนี่ยตอนแรกคุณโยรู้ไหมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมาพร้อมกับ Color OS ตอนแรกคือหน้าตาเหมือนตัวนี้เป๊ะนั้นดุกก็เลยทำการแฟลชล้อมทิ้งแล้วลงตัวนี้ดีกว่าค่ะไม่งั้นมันจะดูเหมือนรีวิว Oppo ชน Oppo นะวันนี้เราจะได้รู้กันฮะคุณโยว่า2ตัวนี้เนี่ยเราควรจะซื้ออะไรดีนะฮะเรามาเริ่มเรื่องแรกก่อนเลยฮะที่รูปร่างหน้าตางอรูปร่างหน้าตาคุณโยฮะค่ะถือดีๆนะฮะนดุจะพันนาฮะเอามือคุณโยไปฮะตรงนี้นี่เอาละเราจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะฮะรูปร่างหน้าตานะฮะตรงนี้เนี่ยจะเป็นขอบสีดำเข้มนะฮะเป็นแบบว่าค่อนข้างใช้ได้เลยสวยงามแต่ว่าตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมเป็นเหล็กนะฮะอลูมิเนียมเป็นโลหะอย่างนึงนะฮะเห็นมีคนบอกว่ากันฝนกันน้ำไม่น่าเนี่ยอันนี้นดุจไม่แน่ใจนะแต่มีคนบอกนดุจมาอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ความบางให้คุณโยลองคลิกด้านข้างนะฮะลองหมูด้านข้างนึงนะฮะเราจะเห็นได้ว่าดูแล้วเหมือน OnePlus One จะบางกว่าเล็กน้อยค่ะสะดวกนะฮะด้านล่างฮะเป็นรูชาร์จแล้วก็ลำโพงฮะสำหรับตัวของ OnePlus One แต่ Oppo Find 7นั้นลำโพงไปอยู่ด้านหลังคุณโยช่วยโชว์ให้ทุกคนดูนิดนึงและลำโพงของ Oppo Find 7นั้นทรงพลังมากคุณโยไม่อยากจะพูดนะฮะไม่อยากจะพูดขอบคุณมากฮะผมบอกว่าลำโพงนี่ดีมากเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้ด้วยว่าลำโพงของอันนี้นะครับคุณโยมาจาก JBL บริษัท JBL เป็นคนผลิตลำโพงจูนเสียงให้ส่วนอันนี้ Oppo เป็นคนทำเองและ Oppo เขาดังเรื่องเครื่องเสียงคุณโยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องคุณภาพนะดุดมั่นใจว่าไม่ธรรมดานะฮะด้านหลังเป็นไงคุณโยตั้งเพื่อคุณผู้ชมดูนิดนึงนะฮะแหมต้องบอกเลยว่าคุณโยชอบตัวไหนมากกว่าข้างหลังก็นะดุดชอบข้างหลังวันพัฒนาการมากกว่าจริงชอบทั้งคู่เลยอ่ะให้เลือกให้เลือกชอบพัฒนาการมากกว่าวันพัฒนาการดูอันนี้ความส่วนตัวนะรู้สึกว่าตัวจริงตัวนี้สวยดีตัวนี้มันก็อีกแบบนึงแต่ทั้งสองตัวใช้แบบด้านๆทั้งคู่แต่อันนี้จะมีความลื่นๆมันๆนึงนะฮะแน่นอนว่า Oppo Find 7นั้นแกะฝาหลังได้คุณนายโยแล้วตัวนี้แกะฝาหลังไม่ได้มาดูสเปคกันบ้างดีกว่าคุณนายโยนะฮะถือไว้โชว์ๆอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราเข้ากล้องดีๆนิดนึงนะฮะโอเคนะฮะสเปคทั้งสองตัวนั้นเหมือนกันเกือบทุกอย่างคุณนายโยนะฮะ Snapdragon นะฮะ Series 801นะฮะหรือ800เนี่ยนะฮะตัวนี้จะให้ความเร็ว 2.3 นี่ 2.5 โอ้แรมตัวนี้ให้มา 2GB ครับคุณโยค่ะตัวนี้ให้มา3เลยฮะโอ้มากกว่า 1.5 หมดเลยตัวนี้ROM 16ค่ะแต่ว่าเพิ่ม memory card ได้อ่าอันนี้ ROM 16แต่เพิ่มไม่ได้อ๋อสำหรับใครที่ต้องการอัดหนังเยอะๆแล้วก็ตัวนี้อาจจะสะดวกกว่าค่ะงอนะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือหน้าจอครับคุณโยอ่าฮะเรามาพลิกหน้าจอแล้วให้คุณผู้ชมดูพร้อมกันดีกว่านะฮะหน้าจอ2ตัวนี้นั้นอยู่ในระดับดีทั้งคู่และนดุดเนี่ยพยายามไปหาข้อมูลมาเยอะมากๆค่ะเยอะจนงงฮะว่าสุดท้ายแล้วเขาใช้จอแบบไหนนะฮะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าตัวนี้ใช้จอที่ชื่อว่า JDI JDI นี่เป็นจอที่ผลิตโดยบริษัทญี่ปุ่น3บริษัทนั่นก็คือแบรนด์ไม่เอ่ยนามฮิตาชิแล้วก็โตชิบ้าค่ะซึ่งไอ้จอ JDI สมมุติถ้ามันเป็น JDI มันจะมีแบบว่าพื้นที่ของทัชกับจอมันจะใกล้กันคุณโยค่ะทำให้มันทัชดีขึ้นพูดง่ายและที่สำคัญคือกินพลังงานน้อยลงนะฮะอีกข้อมูลหนึ่งบอกว่าเป็นจอ LTPS คือ LTPS นี่ก็คือจอแบบอุณหภูมิต่ำค่ะอะไรประมาณนี้นะแล้วเขาบอกที่ JDI มาแสดงผลแล้วก็แบตเตอรี่น้อยกว่าเพราะว่าเนี่ยคุณโยรู้ไหมว่าบนจอของเราเนี่ยมันจะมีสีเยอะมากคุณโยค่ะเขาเรียกว่าสี RGB นะเวลาน้ำหยดลงไปบนจอจะเห็นเป็นสีเหมือนสายลุงเขาเรียกสี RGB แต่คราวนี้เขาจะเพิ่มสีที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยี White Magic ของแบรนด์ไม่เอ่ยนามเข้าไปค่ะซึ่งจะเหมือนกับการแทรกพิกเซลหรือเม็ดสีขาวลงไปตรง RGB ทำให้แสดงผลแล้วมันประหยัดแบตมากขึ้นดังนั้นพูดง่ายๆก็คือจ
อตัวนี้จะประหยัดแบตถ้านันดูหาข้อมูลมาไม่ผิดนะส่วนตัวนี้จะเป็น IPS ปกตินะฮะแต่ทั้ง2ตัวมีความคมชัดเท่ากันขนาดจอใหญ่เท่ากันเท่ากันสำหรับผู้หญิงฮะคุณโย 5.5 นิ้วแบบนี้ถามตรงๆถือว่าใหญ่เกินไปหรือเปล่าฮะไม่นะคะจริงเหรอพอได้มั้ยณดุดเนี่ยจะชอบ5นิ้วชอบหน้าจอมือถือจะใหญ่ก็คือถ้าชอบดูใหญ่ๆเพราะว่าเวลาดู YouTube ดูอะไรอย่างเงี้ยมันเต็มตามันชัดอ่ะมันเต็มตาเราจะมาเริ่มเรื่องแรกก่อนเลยคุณโย่เนี่ยเราก็เกิดเรื่องจอแล้วเราจะมาเช็คจอและลำโพงร่วมกันณดุดแอบบอกเลยนะเมื่อกี้แอบไปเปิดมานะฮะคือตัวของ OnePlus One เนี่ยแสดงผลของสีดำได้ดำกว่า Oppo นะฮะ 100% ฮะไม่เชื่อมาทดสอบได้เลยที่ร้านนะฮะมาที่ร้านชูของห้างโซโหเลยเดี๋ยวนั้นดูเปิดให้ดูเลยสีดำของตัวนี้มันเหมือนจะมีไฟสีขาวลอดออกมาแบบเอาเป็นว่า OnePlus One มันดำกว่าแล้วกันอันนี้ชัวเช็คแค่นั้นเมื่อกี้นะฮะสีดำเนี่ยนะแสดงผลตัว OnePlus One นี่โหดมากนะขออัญเชิญทั้ง2ตัวเข้า YouTube ด้วยฮะคุณโยเตรียมตัวฮะเดี๋ยวเราจะเข้า YouTube ทั้งคู่เลยนะคะนะฮะดูสีของจอคุณโยโย่จะเห็นเลยว่าทางขวาเหลืองกว่าจริงๆด้วยใช่อันนี้จะออกสีโทนฟ้ากว่าค่ะนะฮะขยับไปนิดนึงคุณโยโย่เป็นอย่างไรบ้างฮะความเนียนถามว่าคุณโยโย่บอกได้เลยว่าจอ2ตัวนี้อยู่ในระดับพรีเมียมใช่คือจอดีมากทั้ง2ตัวเลยนะฮะค่ะต่อไปที่คนอยากรู้ไม่ใช่เรื่องนี้แล้วฮะลำโพงเปิดเสียงกันคุณโยโย่1ของคุณโยนอยู่ข้างล่างฮะโอเคหนึ่งสองสามเปิดฮะของคุณโยก่อนเลยเสียงเป็นไงบ้างคุณโยเสียงดีมากค่ะสมเป็น Oppo จริงๆเสียงดีมากๆเบาเสียงลงไปฮะคือลำโพง Oppo นั้นจะมีเบสแบบทุ้มๆมาด้วยโอ้โหใครที่เคยฟังด้วยตัวเองจะรู้ค่ะเดี๋ยวนะดุดจะเปิดของ OnePlus One บ้างเขาบอกว่าจูนเสียงด้วย JBL ค่ะวันนี้น่าเสียดายน้องยักษ์ไม่อยู่น้องยักษ์เทพเจ้าเสียงเพลงนะฮะไม่อยู่อ่ะฟังเรามั่งโอ้โหสิ่งที่สังเกตเห็นเลยอันนี้เสียงดังกว่าอ่าฮะใช่ดังแบบดังเป็นบ้านเล่นอ่ะแต่เสียงมันจะแหลมใช่ถูกต้องเสียงมันแหลมกว่าใครชอบเสียงโทนไหนอันนี้มันจะดูนุ่มๆกว่า Oppo อ่ะแต่อันนี้เสียงดังมากเลยนะอ่าฮะแล้วดูว่าเสียงดังกว่า Oppo อ่ะมันค่อนข้างมันจะดังกว่าค่ะคุณนิยมเปิดเสียงดูเลยครับดังไหมฮะคือความรู้สึกอันนี้มันจะดูแตกๆปะมันไม่แตกหรอครับเสียงแหลมมันเยอะอ๋อเปิดสุดเลยฮะมาเห็นไหมเสียงตัวนี้มันจะไม่ดังเท่าแตกเพราะกว่าใช่ถูกต้องพอฮะค่ะไหนอยู่ตรงหน้าน้องชันมีพอดีเลยฮะสวยสวยโชว์อาร์ชอบค่ะคือคุณนายกก็ชอบนะใช่เห็นละกรี๊ดค่ะอ่ะพอแล้วฮะอ่ะดังนั้นเรื่องจอเนี่ยนะดุดให้เท่ากันแล้วกันแต่เรื่องลำโพงนะฮะ Oppo ชนะไปเลยใช่เย้นะฮะขอบคุณมากฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้สเต็กกี้ VS ไม่ค่อยตัดแบบว่าโชว์โชว์ให้เลยลำโพงตัวนี้ดีกว่านี่โชว์ให้เลยแน่นอนแน่นอนชัวร์ชัวร์เดี๋ยวเราดูเรื่องอื่นกันคุณนายกค่ะนะฮะมีหลายเรื่องที่เราต้องพูดคุยกันฮะเรามาเปิดเว็บไซต์แข่งกันเหนือคุณนายโยมางอโดยที่เราจะใช้ Google Chrome เหมือนกันตอนนี้ทั้งสองตัวมีหน้าเดียวกันฮะพร้อมจะกดอะไรกันคุณนายโยนะฮะไอ้คุณอย่าแอบกดก่อนนะคุณไม่หนึ่งโกฮะกดโกฮะไปนะหนึ่งสองสามโอ้โหจะเห็นได้ว่าแม้ว่า CPU จะช้ากว่านิดนึงแต่ว่าการเปิดเว็บนั้นก็ยังถือว่าใช้ได้เรียกว่าแทบจะพร้อมกันเลยนะความจริงมันไม่ได้ต่างกันมากจนนั่งอยู่นะพร้อมกันเลยนะเดี๋ยวเราจะเข้านี่ฮะคุณโยกหัวข้อลูเมีย830 1 2 3โอ้ถ้าจะพร้อมกันเลยเนาะใช่แต่จอตัวนี้มันเหลือกว่าจริงๆนะเหลือกว่านั้นคือทั้ง2ตัวอยู่ในระดับพรีเมียมทั้งคู่นะฮะอย่าถามว่าไหนดีกว่าถามว่าถ้าเงินไม่พอน่ะดุดมาซื้อตัวนี้ดีกว่าคือแทบจะเหมือนกันเลยนะคุณโยเหมือนกันเลยค่ะคือ1590ตัวนี้จะได้เปรียบน่ะดุดอย่างรุนแรงมากก็ตรงเพิ่ม SD card แต่ของน่ะดุดเนี่ยราคาถูกกว่า 3,000แต่ความเร็วนี่สูสีกันมากแบกกลับไปนะคุณโยนะฮะเดี๋ยวเราจะแบกกลับไปเราเข้าแรกครั้งนะฮะ1 2 3เข้ากันนะเพราะว่าเมื่อกี้นะดุดก่อนนิดนึงเหรอก่อนนึงเอาเป็นว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่สาระสำคัญอ่ะมันจี๊ดเดียวอ่ะคือมันเข้ากันเลยแหละเออจริงๆก็ดีงั้นปรับหน้าผมนึงฮะโอ้ตอนนี้ฝนตกครับเป็นใจให้กับเรา
ส่วนเรื่องเกมถ้าดูดไม่รีวิวนะเขาบอกเลยว่าสอตัวนี้เร็วหัวทิ่มทั้งคู่นะกล้องคุณโยซื้อมือถือมาต้องใช้กล้องเปิดกล้องนิดนึงครับคุณโยงอโอเคนี่กล้องน่าจะอย่างนั้นอ่าฮะทั้งสองตัวนั้นกล้องอยู่ในระดับพรีเมียมครับคุณโยค่ะเรียกว่าทัชปุ๊บมาทัชปุ๊บมานี่ทัดแล้วล็อกเลยมั้ยดูความไวใครเท่ากันเนาะทัดแล้วล็อกนี่ขอดูของหน้าดุดบ้างมามานี่ฮะจะล็อกช้ากว่าคือจะบอกว่ารอมของไซยาโนเจนเนี่ยนะคุณโยเขาเน้นความเร็วสูงเรื่องกล้องเนี่ยเขาไม่ค่อยเน้นแต่ก็ไม่ได้แย่นะฮะทั้งสองตัวมีโหมดที่แตกต่างกันนะคุณโยเมื่อเรากดตัวนี้มาปุ๊บจะเห็นโหมดเยอะมากนะฮะตัวนี้ก็มีนะฮะเดี๋ยวจะถามว่าไม่มีนะฮะเดี๋ยวดูกดดูนี่ฮะคุณโยดีคนนี้สมาร์ทซีนนี่ก็คือทั้งสองตัวจะสามารถดูได้ว่าอะไรฉลาดไม่ฉลาดนะฮะบิวตี้โหมดทั้งสองตัวมีทั้งคู่สโลว์ชัตเตอร์นี่คืออะไรคุณโยรู้ไหมเอาไว้ใช้ถ่ายภาพที่เป็นแสงวิ่งเป็นเส้นๆได้แต่ว่าต้องใช้ขาตั้งนะตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันคุณโยนี่ฮะจะมีสโลว์ชัตเตอร์แล้วตัวนี้มีโหมดอันต้าเอชดีชัดไปไหนคะส่วนตัวนี้เนี่ยจะไม่มีโหมดนั้นนะฮะจะมีโหมดบิวตี้โหมดแต่ก็เจ๋งนะเจ๋งไม่ธรรมดานะชอบนี่ล็อกทั้งคู่เลยอ่ะโชว์ล็อกโชว์ล็อกออปโปมันล็อกเร็วจริงๆแล้วกดปุ๊บเคลียร์แกล็อกปั๊บสำหรับคุณโยโย่ที่ใช้ประสบการณ์ใช้ออปโปมาค่ะนานสุดสัก2-3 เดือนคือไงบ้างประทับใจมากโดยเขาเลือกกล้องแทบไม่อยากเปลี่ยนเครื่องใช่คือกล้องดีมากกล้องเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะจับชัตเตอร์ได้เร็วกันคุณโยโย่กดพร้อมกันนะฮะ1-2-3ผมก็แทบจะไม่ต่างกันมากนะทั้งคู่ถือว่าในเกมเร็วเอาใหม่ฮะ1-2-3เท่ากันเลยอ๋ออันนี้จะช้ากว่านิดนึงมันอยู่ที่บางสภาพแสงนะเอาใหม่1ครับเอาตัวนี้มันเลือกเราโฟกัสอยู่นานกว่านิดนึงโหแต่เรื่องนี้ไม่ใช่สําคัญอะไรมันไม่ได้ช้ากว่ากันอ๋อมันก็ไม่ได้ช้ากันมากแต่เอาเป็นว่า Oppo โฟกัสเร็วกว่าแน่นอนค่ะนะฮะใช่คุณโยโย่รู้มั้ยครับว่าเครื่องของคุณโยโย่ที่ถืออยู่ในมือนั้นมีสิ่งที่พิเศษเหมือนกับเราฮะคือการถ่ายวิดีโอระดับ 4K ครับ 4K นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยฮะคือจะคมชัดแบบมากๆคุณโยโย่งอ 4K มันชัดมากถ้าเราตัวทำได้เหมือนกันถ่ายวิดีโอได้ระดับเดียวกันกล้องแม่งเท่ากันโมดูลกล้องตัวเดียวกันเหมือนกันกับทุกอย่างมาดูกล้องหน้าคุณโยโย่หมุนมาเลยฮะมาหมุนกล้องหน้าฮะคุณโยโย่ถ้าดูจากการวัดค่าของไวท์บาลานซ์นะคุณโยโย่ก็คือค่าของสีเหลืองนั่นเองอ่ะ Oppo สวยกว่าไฟเราตอนนี้สีส้มใช่ Oppo สวยกว่าจริงไวท์บาลานซ์เนี่ยไวท์บาลานซ์เนี่ยนะฮะค่ะ Oppo เนี่ยทำได้ดีมากนะฮะตัวนี้เนี่ยไม่รู้เป็นที่สีของจอหรือเปล่าแต่อย่าลืมตอนแรกเราบอกสีจอตัวนี้เหลืองกว่าใช่แต่พอออกมาเจ๋งว่าไวท์บาลานซ์ของ Oppo นั้นสวยกว่าใช่ค่ะต้องยอมรับต้องแต่ทั้ง2ตัวอยู่ในเกมพรีเมียมเดี๋ยวนะดูจะเปิดตัวอย่างภาพถ่ายให้คุณโยโย่ดูว่าตัวนี้เนี่ยกล้องไม่ธรรมดาเดี๋ยวตัว Oppo เนี่ยเราไปดูรีวิวก็ได้เห็นกันเยอะแล้วค่ะนดุดมีทำรีวิวแล้วมาดูตัวของ OnePlus 1มากดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนดุดงงกับไอคอนนึงนี่คือโหมด Beauty Mode นะคุณโยถ่ายแล้วหน้าเนียนมั้ยเนียนมากคือจะบอกคนที่ใช้นะว่าตอนเล็งไปเนี่ยมันไม่เนียนต้องกดถ่ายก่อนซอฟต์แวร์ถึงจะปรับหน้าอ๋อก็ต้องรอแป๊บนึงเนาะเป็นไงฮะหน้าเนียนมั้ยฮะหน้าเนียนมากนี่ฮะนี่กล้องหลังโอ้ก็ใช้ได้นะคุณโยค่ะความคมชัดอะไรก็ดีมากคือจริงๆมันแค่จะเป็นฝาแฝดกันเลยคุณโยอ๋อฮะใช่มันแทบจะเหมือนกันเกือบทุกอย่างนี่ก็ที่มืดๆก็ถ่ายได้นะสบายเลยนี่ฮะคุณโยของวันแรกที่ถ่ายเนียนไหมฮะโอ้โหหน้าเนียนมากนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูสวยค่ะสวยมากสวยมากนะคือหน้าเนี่ยจะเนียนขึ้นด้วยแล้วก็ดีขึ้นสำหรับสองตัวนี้ถือว่ากล้องอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกันแต่นาดุดยังให้ไฟ 7A ขี่อยู่ใช่ระดับหนึ่งอ่ะเปิดหน้าจอให้คุณโยให้ขี่อยู่ระดับหนึ่งนะฮะเอาละเรื่องจอก็ผ่านไปแล้วค่ะลำโพงก็ผ่านไปแล้วกล้องก็ผ่านไปแล้วค่ะนะฮะเอาละคุณโยค่ะต้องบอกเลยว่าคะแนนออกมาแล้วของคุณโยเท่าไหร่ฮะ46,061ของนั้นดูด 46,270 ไม่ได้ต่างกันมากมายเอาไปบังคับนาซาแล้วเนี่ยโคตรเร็วเลยวะคือแบบค่ะเร็วมากอ่ะกดดีเทลดูหน่อยครับคุณโยค่ะนะฮะพี่จะเร็วไปไหนฮะถามว่ามีเรื่องอะไรให้ต้องรีวิวอีกไหมนะดูบอกเลยว่าไม่นะฮะคือ2ตัวนี้เนี่ยพูดสั้นๆตัวนี้ถ้าคุณอยากได้ก
กล้องจะดีกว่าปรับไว้บาลานซ์ฉลาดกว่าเพิ่ม SD card ได้ตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกันได้ราคาที่สเปคใกล้เคียงกันแต่ราคาถูกกว่าถึง 3,000 บาทค่ะคุณนโยบว่า 3,000 บาทมันเยอะไหมก็เยอะนะน่าดุดว่าเยอะนะจากประสบการณ์ที่คุยกับคนในเพจมาน่าดุดบอกเลยว่าเยอะเยอะมากๆเป็นอีกเขาเรียกว่า alternative ภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าเป็นทางเลือกแล้วกันว่าถ้าคุณไป 7A ไม่ไหวแต่อยากสัมผัสความพรีเมียมอีกแบบนึงน่าดุดว่า OnePlus One ให้คุณได้นะฮะ OnePlus One ให้คุณได้แต่ทั้ง2ตัวน่าดุดพูดเลยว่าเป็นระดับโคตรแฟกชิพเป็นระดับโคตรเรือธงที่ดีมากๆแล้วลื่นเร็วมากๆคุณนโยเปิดเว็บพุ่งอ่ะคุณนโยว่าเร็วปะล่ะเร็วมากแต่เมื่อความเร็วมันเยอะมันก็มาพร้อมกับการกินแบตเตอรี่ที่เยอะขึ้นนั่นสิแต่ตัวนี้ก็เลือกที่ใช้หน้าจอที่แบบประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นมาช่วยค่ะเพราะว่าส่วนที่กินแบตเตอรี่มากสุดของเครื่องคือหน้าจอคุณเปิดหน้าจอส่องสว่างนี่ไปเลยนะฮะส่วนเรื่องลูกเล่นอื่นนั้นดูไม่พูดถึงลูกเล่นเนี่ยบางคนไม่ได้ใช้นั้นดูก็ไม่รู้คุณเลือกได้ใช้ไหมล่ะแบบมันจะมีแบบเคาะหน้าจอแล้วเปิดอะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันทำได้นะพวก gesture ต่างๆใช่คืออันนี้ก็ทำได้นะเห็นไหมเคาะแล้วเปิดเหมือนกันคือมันคล้ายๆกันมากนะค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้ฟีเจอร์ที่เคาะหน้าจอแล้วเปิดเนี่ยมันทำได้กันหลายยี่ห้อแล้วนี่รู้ค่ะนะใช่สรุปเลยแล้วกันคุณนโยบคุณอยากสัมผัสความพรีเมียมในราคาที่ถูกกว่า OnePlus One ให้คุณได้ OnePlus One น่าดุดว่าเจ๋งค่ะไม่แพ้มี4เลยมี4เนี่ยจะแพงกว่านิดนึงด้วยแต่นั่นดูแล้วชอบกล้องมี4มากกว่านะแต่บอกเลยว่าไม่ว่าจะตัว Oppo Find 7A OnePlus One หรือมี4นั่นดูบอกเลยว่าระดับโคตรพรีเมียมทั้ง3ตัวเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงต้องล่ำลาเพียงเท่านี้นะฮะตัดสินใจให้แล้วว่าพรีเมียมมากอยากประหยัดมาตัวนี้ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่ๆผมรู้ว่าได้สะพานแล้วรู้สึกดีมากดีมากเร็วมากเร็วมากแล้วก็แบตเตอรี่ก็ไม่ได้กินอะไรมากมายนะธรรมดาปกติแล้วนะฮะแต่ตัวนี้เขามีชาร์จเร็วนะเร็วแบตเตอรี่ไอ้นี่เขาชาร์จเร็วมากนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะส่วนเรื่อง UI ต่างๆไม่พูดถึงฮะมันเฉพาะทางบางคนมาถึงเปลี่ยนทั้งเซตเลยก็มีฉันไม่ชอบอะไรเขาเลยก็เปลี่ยนอ้อลืมบอกคุณนิโยสุดท้ายแล้วตัวนี้มาพร้อมกับ Android KitKat 4.4 ของคุณนิโยแต่ว่าตัวของ Oppo นั้นจะมาเพียงแค่ 4.3 ทั้ง2ตัวถูกอัพเป็นระบบสูงสุดแล้วนะฮะทั้ง2ตัวเนี่ยฮะ KitKat กับ 4.3 ถามว่า4.4 จำเป็นไหมถ้าเรื่องการจัดสรรพยากรนะดูว่ามันก็จำเป็นแต่ถ้าถามว่าวันนี้ใช้ไปเฉยๆเนี่ยรับรองว่าคุณไม่รู้สึกอะไรหรอกเหมือนกันค่ะโทรศัพท์เนี่ยนะขอเสถียรเสถียรขอปัญหาน้อยๆพอละค่ะนะฮะดังนั้นฟันธงเลยนะฮะจะเป็นมี4 OnePlus One หรือจะเป็น Oppo Find 7A ค่ะทั้งสุดทั้ง3ตัวนี้อยู่ในระดับพรีเมียมทั้งคู่และราคาก็ใกล้กันเดี๋ยวนี้มีเงินหมื่นกลางๆหมื่นนิดๆหมื่นต้นๆคุณได้ขนาดนี้แล้วสุดยอดมากสุดยอดนะดุดพูดเลยสุดพีคมากใช่ถามว่าข้อเสียสองตัวนี้คืออะไรนะดุดไม่ชอบลำโพงตัวนี้มันแหลมไปอ๋อใช่ส่วนข้อเสียตัวนี้นะดุดก็พูดไปละนะว่าบั๊กมันชอบเยอะแต่ Oppo ก็ตามแก้ตลอดนะกล้องตัวนี้สู้ตัวนี้ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แย่ถือว่าดีระดับนึงเลยค่ะนี่ก็มีอยู่แค่นี้ใช่นะเพิ่มไม่ได้อันนี้ข้อเสียบางคนเลยนะบางคนนี่เพิ่มเมมไม่ได้ไม่เอาเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะฮะ 12,990 บาทฮะคุณโยกับ 15,990 บาทส่วนต่าง 3,000 เอาไปกินซีฟู้ดดีกว่าคุณโยหรือว่ากินบุฟเฟ่กินบุฟเฟ่ก็ได้ฮะก่อนจะจากไปวันนี้ฮะหลายคนถามถึงเรื่องของการซ่อมฮะคุณโยเปิดหน้าจอได้ไหมฮะช่วยโชว์ศักยภาพของหน้าจอหนึ่งมีคนถามถึงเรื่องประกันฮะคุณโยว่าซ่อมตัวนี้จะประกันอย่างไรเวลามันเสียจะทำยังไงตัวของ OnePlus One เนี่ยนะฮะก็ให้ร้านที่คุณซื้อมาเนี่ยส่งซ่อมได้ที่เหลือก็วัดใจแล้วว่าคุณจะเชื่อใจคนที่คุณซื้อมากเท่าไหร่ว่าจะส่งให้คุณหรือซ่อมนะฮะส่วน Oppo มีศูนย์ที่ประเทศไทยจริงๆนะฮะก็อาจจะซ่อมบางอาการได้เร็วกว่าค่ะถ้าเป็นซอฟต์แวร์เนี่ยนักดูดว่าระดับพุ่งถ้าเป็นนักดูดเนี่ยนาทีเดียว2นาทีก็เสร็จแล้วซอฟต์แวร์ถ้าเป็นซอฟต์แวร์แฟตลอมอะไรเงี้ยนะสบายมาก Oppo ก็ทำได้แต่นานกว่าเพราะคิวเขาจะเยอะแต่ว่า Oppo ก็จะอาจจะได้ถ้าซ่อมเป็นพวกอาการเสียจะซ่อมได้เร็วกว่าคือจีนในการันตีเลย1เดือนค่ะอย่างต่ำคุณต้องโดน1เดือนอันนี้อาจจะได้เร็วก็แล้วแต่เลยแต่มือถือระดับนี้ไม่ค่อยเสียหรอกนิโยคุณนิโยเคยใช้มือถือพังถ้าไม่ตกน้ำไม่อะถ้าไม่ตกน้ำก็ตกพื้นเคยพังยากมากอ่ะคือนั่นดูไม่เคยใช้อะไรพังเลยนะบางคนบอกว่าพี่ผมอยู่เฉยๆก็พังนะแต่นั่นดูไม่เคยไงงั้นก็ทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันนะเรื่องนี้